หลังจากที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมวันนี้ทีมข่าว INN ค่ะลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนที่จังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้ค่ะคือเทศบาลบางปูบริเวณปากอ่าวไทยนะคะมีชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากค่ะก็ถึงแม้ว่าจะมีน้ำทะเลหนุนค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือและก็เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบอยู่บ่อยครั้งค่ะจากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.ที่ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่28กรกฎาคม2565ถึงวันที่1สิงหาคม2565เวลาประมาณ 19:00 น.ถึง 22:00 น.เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงประมาณ1.90 เมตรถึง2.10 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางประกอบกับกรมชลประทานได้ประกาศแจ้งเตือนการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือแนวฟันล้อในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยวันนี้ทีมข่าว INN ลงพื้นที่สำรวจบริเวณเทศบาลบางปูในชุมชนเทศบาลบางปูซอย108เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับบริเวณอ่าวไทยจังหวัดสมุทรปราการเมื่อมีน้ำทะเลหนุนสูงชุมชนริมชายฝั่งระแวกนี้จะได้รับผลกระทบโดยล่าสุดเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำทะเลหนุนสูงถึง3.80 เมตรส่งผลให้น้ำทะเลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของมีค่าภายในบ้านทางนี้เมื่อมีการประกาศแจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูงอีกพบว่าชาวบ้านต่างเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ด้วยการขนของขึ้นที่สูงวางแนวกระสอบทรายหน้าบ้านส่วนบางบ้านสูบน้ำขังออกในช่วงน้ำทะเลลงขณะเดียวกันชาวบ้านชุมชนเทศบาลบางปูซอย101เปิดเผยว่ามีบ้านอยู่กลางซอยทุกครั้งที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะมาไวแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมขนของไม่ทันแม้น้ำจะขึ้นเร็วลงเร็วแต่ก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายวันนี้ต้องรอรุ้นว่าน้ำขึ้นในเวลา 19:00 น.ระดับน้ำจะสูงแค่ไหนซึ่งได้ขนของขึ้นที่สูงแล้วส่วนที่ตลาดปากน้ำตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหากมีน้ำทะเลหนุนสูงจะทำให้น้ำทะลักไหลเข้าท่วมภายในตลาดผ่านท่อระบายน้ำและบริเวณถนนขณะที่ถนนสายหลักถนนสุขุมวิทสายเก่าจากบางปูมุ่งหน้าสมุทรปราการพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นผิวการจราจรเป็นบางช่วงเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันจึงต้องจับตาช่วงน้ำทะเลหนุนมาผสมกับน้ำฝนอาจทำให้ระดับน้ำบนถนนเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งยังพบว่าบ้านเรือนหลายหลังริมถนนก็มีน้ำท่วมขังเช่นกัน